สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีข่าวเกี่ยวกับ All New Honda VF 1000RC สูบ V พร้อมท้าชนคู่แข่งในปี2019นี้ค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าเจ้า CBR 1000RR รถสปอร์ตเรปิก้าคันเก่งของทางค่ายปีกนกนั้นนะคะเพิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบ All New กันไปเมื่อปี2017ที่ผ่านมานั่นเองค่ะแต่ว่าท่ามกลางกระแสข่าวอันหนักหน่วงนะคะจากสื่อหลายๆสำนักว่าทางค่ายเองนั้นจะมีอีกหนึ่งโมเดลสำหรับรถสปอร์ตเรปิก้าในคลาส 1000cc แบบ All New กันในปี2019ที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะโดยประเด็นที่สำคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของระบบการสะเทือนหน้าจะเป็นแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ปรับไฟฟ้ากันแล้วค่ะแถมก็ยังมีการสร้างความตะลึงด้วยนะคะว่าอาจจะมีข่าวลือในเรื่องของการใช้เครื่องยนต์แบบ V4 ลูกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนคาดว่านะคะจะมาในรหัส All New VF 1000R นั่นเองค่ะซึ่งคาดกันว่านะคะ All New VF 1000R นั้นจะเป็นรถที่มาพร้อมกับขุมกำลังแบบ V4 ในขนาดความจุ 1000cc ซึ่งจะเป็นรถที่มีจุดขายแล้วก็คาแรคเตอร์ที่แตกต่างออกไปจาก CBR 1000RR แบบ4สูบเรียงกันอย่างชัดเจนค่ะถามว่าไทม์ไลน์ของการผลิตโมเดลนี้นะคะจะเป็นไปตามที่คาดการไว้ก็จะมีการฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะคะในวาระครบ70ปีของทางค่าย Honda ปีกนกนั่นเองค่ะซึ่งเครื่องยนต์ V4 นั้นนะคะจะเป็นการประสานต่อในตำนานรุ่นเดอะ V4 ของทางค่ายค่ะที่เคยออกมาอารวาททั่วโลกกันมาเมื่อก่อนหน้านี้แล้วและก็ความคืบหน้าล่าสุดนะคะของโครงการนี้ก็คือทางค่ายเองนั้นนะคะได้มีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับโมเดลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะซึ่งเราพบว่านะคะมันเป็นการใช้โครงสร้างแบบหล่ออลูมิเนียมผสมกับโมโนโคร็อกเช่นเดียวกันกับดูคาติพานิการ์เร่ตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันอาจจะออกมาชนกับพานิการ์เร่ V4 อย่างจังค่ะจุดเด่นอีกส่วนหนึ่งของเจ้า V4 คันใหม่นี้นะคะนั่นก็คือตัวรถเองนั้นจะมีการออกแบบในส่วนของครอบท้ายให้มีการทำแอโรไดนามิกได้ยอดเยี่ยมกว่าปกติค่ะนั่นก็คือนะคะจะมีช่องอากาศให้ลมสามารถพัดผ่านไปได้และคำนวณองศาความลาดชันในส่วนนั้นให้การไหลผ่านของลมนั้นนะคะสามารถไหลลื่นมากที่สุดรวมไปถึงในส่วนของแฟริ่งแต่ละชิ้นนั้นนะคะได้มีการรองรับหลักการตรงนี้ค่ะและแน่นอนว่านะคะออปชันต่างๆที่จะมาช่วยให้การขับขี่ออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั้นนะคะก็ถือว่าจะมีการให้มาอย่างครบครันแล้วล่ะค่ะแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลแล้วก็รายละเอียดอย่างชัดเจนนะคะแต่เชื่อว่านะคะจะไม่แพ้คันอื่นๆของคลาสใกล้เคียงกันอย่างแน่นอนค่ะและในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการทำแฟริ่งนั้นนะคะก็จะมีส่วนประกอบใหญ่ๆนั่นก็คือคาร์บอนไฟเบอร์ค่ะซึ่งจะทำให้น้ำหนักเบามากๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นนะคะก็จะมีความทนทานสูงค่ะและก็มีน้ำหนักเบานั่นเองแต่ก็ทำให้ตัวรถนั้นนะคะสามารถรีดพละกำลังออกมาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาโฟกัสที่จุดเด่นที่สุดของ V4 คันนี้นะคะนั่นก็คือพละกำลังของเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่ย่านความเร็วต้นกลางและก็ปลายค่ะซึ่งต่างจาก4สูบเรียงที่ต้นอาจจะแผ่วๆไปบ้างนะคะก็จะเริ่มแรงนะคะตั้งแต่ในย่านความเร็วกลางค่อนไปทางปลายค่ะการที่ออกตัวแรงนะคะตั้งแต่ย่านความเร็วต่ำนั้นก็ย่อมมีความต้องการนะคะสำหรับเหล่าไบเกอร์จำนวนไม่น้อยกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคาแรคเตอร์ของเจ้า V4 นั้นนะคะก็จะมีความแตกต่างไปจาก CBR 1000RR กันอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ในแง่ของการลงทุนนั้นนะคะแน่นอนว่า V4 จะต้องแพงกว่า4สูบเรียงแต่อย่างไรก็ตามนะคะรถ Honda คันนี้จะถูกวางตำแหน่งในการขายการตลาดแบบขายทั่วไปหรือว่าตลาดแมสและราคานะคะจะแพงกว่า CBR 1000RR ไปประมาณ1ค่ะหากไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะก็น่าจะเป็นช่วงปี2019ที่รถ All New Honda VF 1000R นั้นจะมีการเปิดตัวกันค่ะและจากนี้นะคะก็น่าจะมีรายละเอียดแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเผยออกมามากขึ้นกว่าเดิมค่ะต้องรอติดตามความคืบหน้านะคะทางเกลเบเกอร์เช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ